สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองกูเกตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมthaitancard.com thaitancard.com สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจะใช้วงดนตรีเนี่ยใช้ professional ดีกว่าดนตรี professional เนี่ยมันจะใช้แทนฟังก์ชันของ organizer ได้ด้วยเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนเนี่ยเสียสมาธินะครับมีแต่แขกบอกว่าแบบไม่อยากไปฟังเพลงที่อื่นต่อละค่ะอยากฟังที่นี่บอกว่าเล่นดีมากค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบส่งเพลงพอให้อะไรเงี้ยทำให้งานแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่209ประจำวันที่1สิงหาคม2554นะครับผมภาสกรนะครับนี่เหมือนเรียกว่าอะไรดีไซเบอร์นาฟครับเรียกจิก็ได้ครับเรียกจิก็ได้วันจิมา 2-3 ครั้งแล้วครั้งล่าสุดที่มาคือตอนที่ไปมาเล่าเรื่องที่ไปญี่ปุ่นไปบัตรหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยที่จริงเป็นตอนที่อยากทำแต่ว่ามันหาคู่หูยากคืออ่านหนังสือแล้วอยากเล่าแต่ว่ามันต้องหาคนที่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันแล้วชอบคล้ายๆกันนะถึงจะมาเล่าได้เผอิญไปเห็นจิพูดถึงใน Twitter ก็เลยเฮ้ยอ่านเหรอแล้วอ่านจบก่อนผมอีกก็เลยชวนใช่ไหมใช่ครับพอดีเลยหนังสือเล่มนี้จิรู้จักได้ยังไงหนังสือเล่มนี้เนี่ยเจอใน Amazon ครับแล้วมีคนได้คอมเมนต์ครับก็เปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เด้งออกมาว่าเป็น recommend ที่ว่าหนังสือเล่มนี้เราน่าจะอ่านอ๋อเหรอเด้งขึ้นมาเลยสงสัยว่าคลิกไปดูเรื่องพวกแนวนี้ในแอคเคาหนังสือเล่มที่ว่าเนี่ยครับชื่อหนังสือชื่อว่า In the Plex นะครับเขียนด้วยคุณสเตเฟนเลวีนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาปีนี้เองใช่ครับถูกไหมเพิ่งออกตัวหนังสือเนี่ย Interplex หมายถึงว่าใน Googleplex ก็คือจริงๆเป็นการเล่าเรื่องว่า Google เป็นอย่างไรโดยคุณที่สตีเวนเลวีเนี่ยเข้าไปทำการ research แล้วก็ไปคุยกับบรรดาใครหรือใครใน Google คือเข้าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้าไปด้านหน้าเลยไปถาม Google เลยแล้วก็ไปบันทึกมาว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็มาสรุปเป็นบทตั้งแต่ตั้งบริษัท Google จนกระทั่งถึงSnapshot ณเวลาปัจจุบันที่หนังสือออกผมเข้าใจว่าหนังสือปิดต้นฉบับประมาณต้นปีนี้เองหรือปลายปีที่แล้วน่าจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วครับเพราะว่าบทสุดท้ายคือเป็นเรื่องของช่วงที่เปลี่ยนผ่านของผู้บริหารของ Google พอดีขึ้นมาเป็น Landing Page ใช่ครับแล้วขณะเดียวกันในหนังสือเองตอนจบเนี่ยที่มันสนใจคือตอนอ่านเนี่ยเขากำลังพูดถึงโปรเจกต์ชื่อ Plus ใช่ครับใช่ไหมใช่เกี่ยวกับเรื่องตลาดสนามของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ Google พยายามจะเจาะแล้วเจาะอีกแล้วก็ในหนังสือก็พูดถึงว่าอันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งของ Google ที่กำลังจะลอนช์ออกมาแต่ว่าเขาก็คือตอนนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเรากำลังอ่านหนังสือในขณะที่ Plus ออกมาแล้วพอดีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะอันนั้นเล่าก่อนครับจะพูดว่าไงจะพูดว่าอะไรยังไงก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้คือมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องราวของบริษัทที่โตตั้งแต่ในระดับที่เป็นสตาร์ทอัพคือผู้ก่อตั้งเองเนี่ยก็อยู่ในสายที่ว่าเป็นทางด้านเทคนิคแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบตอนนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่คู่แข่งนี้อยู่ในระดับเดียวกับบริษัท IT ยักษ์ใหญ่อื่นๆทั้ง Microsoft ทั้ง Apple Amazon ด้วยFacebook นี่มาใหม่แต่ว่าใช่แต่ว่ามันเป็นการเติบโตของบริษัทที่น่าถึงภายในเวลาแค่12-13ปีโตเร็วมากๆโตเร็วมาก
มิหนำซ้ำยังเป็นบริษัทที่มีเงินตั้งแต่ตอนปีต้นๆด้วยไม่เคยไปประสบปัญหาเรื่องเงินขาดแคลนไม่เคยยังไม่มีวิกฤตมาก่อนยุคที่ฟองสบู่ .com แตกกันกระเจิงก็บริษัท Google ก็ยังรอดรุ่งเรืองรอดแบบรุ่งเรืองมาได้มากๆใช่เราสองคนนะครับอ่านหนังสือในรูปแบบที่ต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือไม่ได้มีใครซื้อหนังสือเล่มนึงตอนแรกพี่ก็ยังหวังว่าจิจะพกหนังสือแต่ว่าประมาณอย่างน้อยครึ่งนึงทำใจไว้ว่าไม่ได้คงไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มจิอ่านหนังสือเล่มนี้บน Kindle ครับ Kindle for Android ครับก็คือมีเครื่อง Android อยู่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตแล้วก็อ่านวันนี้ใช่ครับผมเองเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้โดยผ่าน Audible ก็คือเป็น Audiobook ก็คือฟังเอาไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ตัว Kindle เนี่ยก็มีหนังสืออยู่แหละเพราะตอนแรกที่ฟังไปได้สัก10นาทีฟังไปสัก10นาทีรู้แล้วเฮ้ยต้องทำตอนนี้ว่ะก็เลยไปซื้อหนังสือมาครับเพราะว่าฟัง Audible เนี่ยเวลาจะย้อนกลับมันลำบากมากเลยเพราะว่ามันเป็นการฟังเสียงมันจะจำไม่ได้เลยว่าไอ้เสียงหรือว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นหนังสือปุ๊บเปิดหน้านี้แต่ถ้าเป็นเสียงนี่มันยากแต่ก็โชคดีที่น้องจิทำพอเห็นการบ้านปุ๊บผมก็เลยงั้นผมไม่ทำอะไรแล้วเล่มนี้ก็วันนี้ซื้อมาทำไมเสียเงินไปเปล่าเพราะจีทำช็อตโน้ตโชคดีพอดีเรื่องนี้แบบอ่านแล้วชอบก็เลยจดๆเอาไว้ว่าบทไหนเขาพูดถึงอะไรกันบ้างครับก็อ่ะหนังสือเล่มนี้ Seven Levy นะครับเขียนได้ค่อนข้างสนุกก่อนที่จะไปแนะนำก่อน Seven Levy เป็นนักเขียนอาชีพที่ค่อนข้างดังเป็นคอลัมนิสต์ที่ดังก่อนหน้านี้หนังสือที่ดังก็มี The Perfect Thing ถ้าผมจำไม่ผิดเขียนเรื่องของ iPodตั้งแต่ว่า iPod ทำมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วมาถึงวันนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าใครสนใจเรื่อง iPod ก็ลองไปหา Seven Levy ดูหนังสือถ้าผมจำไม่ผิดคือ The น่าจะเป็น The Perfect สักอย่างประมาณนี้นะครับมีอะไรเสริมอีกเล่มนึงที่เป็นที่รู้จักก็คือเขาเขียนเรื่อง Hackers ก็เขียนไว้เมื่อ25ปีที่แล้วแล้วก็เนื้อหานี่ค่อนข้างจะน่าสนใจถ้าเกิดว่าเราสนใจศึกษาประวัติว่าแฮกเกอร์มีความเป็นมายังไงบ้างตั้งแต่ยุคที่เขาแฮกโทรศัพท์กันจริงๆที่ใช้สายโทรศัพท์เอามาแฮกกันจริงๆสมัยก่อนก็เขียนได้ค่อนข้างจะเห็นประวัติศาสตร์แฮกเกอร์ที่กลายเป็นหนังสือคลาสสิกใช่กลายเป็นหนังสือคลาสสิกไปแล้วของวงการคอมพิวเตอร์เป็นแอบสแตรคที่สนุกสนุกเคยคิดจะอ่านแต่พบว่าทำไมจำได้ว่า10ปีคือหนังสือมีอยู่บ้าน10ปีแล้วซื้อมาอ่านไปได้สัก 5-6 หน้าแล้วก็หยุดเหมือนกับมันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่พี่ก็ไม่เปิดเล่มนี้คือประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ด้วยสมัยคอมพิวเตอร์ยังเป็นเบนเฟรมยังเป็นอะไรอยู่เฟรมยุคที่ IBM Workstation ยังรุ่งเรืองอยู่ใช่ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้ทีนี้หนังสือเล่มนี้ทางจิมีอะไรจะเสริมกันยังไงก่อนไหมก็เอาต่อไปเป็นบทเลยไหมครับครับยังไงดีเอาเริ่มเลยโอเคก็เรื่องของบทแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้ว Google เนี่ยโตมาได้ยังไงคือเรื่องนี้ที่สิ่งที่ทริกเกอร์ความสนใจของผู้เขียนเนี่ยเขาสนใจบริษัทนี้เนื่องจากมาว่ามันโตจากการที่เขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพโตขึ้นมาจนกระทั่งมีพนักงานในปัจจุบันก็คือเกิน 20,000 คนแล้วก็มีสาขาต่างๆกระจายทั่วโลกรวมทั้งโมเดลของธุรกิจที่ไปขึ้นอยู่กับเรื่องของ World Wide Webแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการที่จะเปิดตลาดใหม่ๆครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีที่ไหนทำได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะเพอร์เฟคเลยทีเดียวครับก็ตัวหนังสือเล่มนี้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากว่าตัวปฐมบทตอนแรกอาจจะฟังดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการเหมือนกึ่งๆเปิดให้เห็นว่าคนเขียนเนี่ยมี privilege มากกว่าคนอื่นในระดับหนึ่งคือเขาได้รับเชิญให้ไปทัวร์กับทีม Google ในการออกไปทำคือถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็น่าเป็น corporate CSR เขาเรียก social responsibility คือไปงานบริจาคหรือไปงานทางด้านการกุศลเพื่อแสดงว่า Google มีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างนะครับก็ไปเปิดตัวที่เข้าใจว่าไปอินเดียหรือไปสักอย่างถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ให้เห็นว่าแม้แต่ผู้บริหาร Google เองพอไปเจอคนที่เข้าไปบริจาคก็จะพบปัญหาว่าโอ้คนยากคนจนแถวนั้นไม่ต้องพูดถึง Google หรอกคอมพิวเตอร์ก็ยังมีใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปแล้วก็ลากเข้าเรื่องว่า Google เป็นยังไงมีอ่ะ
ตอนนี้มันต้องช่วยกันเสริมถ้านึกอะไรไม่ถ้านึกอะไรออกให้ใส่เข้ามาเลยนะครับก็ในของในพาร์ทของ Google ตอนแรกเขาก็พูดถึงว่า Google เริ่มต้นมาอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่ Riley Page กับ Sergey Brin เข้ามายังไงก็คือ2คนนี้จริงๆแล้วที่มานี่ค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรเพราะว่าตัว Riley Page เนี่ยโตขึ้นมาในอเมริกาคือในหนังสือเนี่ยมีการเล่าว่า2คนนี้โตมายังไงเลยนะคือไม่ได้มาถึงว่าเจอกันยังไงนะเล่าให้ฟังก่อนว่าเริ่มต้นมายังไงใช่ครับก็คือลารีเพจเนี่ยโตขึ้นมาในอเมริกาครับแต่ว่ามีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันคือพ่อแม่อยู่ในวงการที่แบบเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักวิชาการใช่เป็นนักวิชาการไม่ใช่นักธุรกิจซะทีเดียวใช่ครับแล้วก็โตมาก็ค่อนข้างจะอยู่ในเหมือนกับว่าได้รับอิทธิพลทางด้านวิชาการจากทางพ่อและแม่มาค่อนข้างเยอะทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารของ Google ก็คือจำชื่อไม่ได้แล้วที่ผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยที่ Google เป็นทุกวันนี้เพราะไอ้สองคนนี้เนี่ยมันโตมาจากการเรียนการสอนแบบ Montessori ครับคือหมายถึงว่า Montessori คือไม่ได้ครูไม่ได้มาบอกว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรแต่มันจะเป็นครูจะบอกว่าวันนี้เธออยากรู้อะไรอยากรู้อะไรสนใจอะไรแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้รู้เรื่องนั้นๆจริงๆตามที่เขาสนใจเขาก็เลยบอกว่าบอกเขาก็เลยเดาคือไม่รู้ว่าล้อกันเล่นหรือเปล่านะก็บอกว่านี่แหละคือรากฐานของ Google มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอสนใจอะไรซื้อบริษัทนี้มาบริษัทนี้มาทำเลยไม่ต้องสนใจทำไปเลยเงินไว้ก่อนเงินไว้ที่หลังอะไรเงี้ยก็ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพื้นฐานต้องยอมรับเป็นอันนี้เป็นเด็กเรียนเก่งครับแล้วก็เป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็ทำเรียนปริญญาโทถ้าจะมีการจบโทแซนฟอร์ดแล้วมันต่อเอกครับพี่จำผิดว่าไม่รู้นะคือสองคนนี้สรุปแล้วมาเจอกันที่สแตนฟอร์ดเจอกันที่สแตนฟอร์ดตอนที่ทำโปรเจกต์ปริญญาเอกอยู่ทั้งคู่ใช่ครับแล้วก็เขาเขียนในนี้ในช็อตโน้ตเขียนไว้ว่าเซอร์เกย์บรินเนี่ยคือเป็นผู้ที่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์เคยทำงานที่ตึกเกตส์คอมพิวเตอร์ไซส์บิลดิ้งที่ตั้งชื่อตามบิลเกตนะครับโดยได้รับทุนการศึกษาเรื่องของ Data Mining ครับแล้วก็โดยรวมๆก็คือเป็น2คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งจริงๆนั่นแหละคือเซอร์เจย์บรินนี่มาจากอีกสายนึงคือมาจากพ่อแม่เป็นคนรัสเซียใช่มาจากระบบคอมมิวนิสต์เลยแล้วก็ตอนนั้นก็คือว่าเนื่องจากว่าประสบปัญหาทางการเมืองก็เคยขอลี้ภัยออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือมาตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คือในวัยเด็กเนี่ยอยู่ในสังคมแบบคอมมิวนิสต์เลยซึ่งจำกัดเรื่องเสรีภาพในเรื่องของเสรีภาพของข้อมูลมากซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการที่Google ตอนหลังที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนด้วยใช่คืออันเนี้ยมันพอตอนที่มันไปเมืองจีนเนี่ยมันก็กลับมาสะท้อนกลับมาว่าพอมันเป็นอะไรจีนเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนกับ bad impression ไม่ค่อยชอบไปเลยพ่อแม่เขาก็มาจากรัสเซียในยุคของความเย็นมาก่อนก็ที่จริงในหนังสือพอสองคนนี้มาเจอกันปุ๊บแล้วก็คิดเรื่อง search engine หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่หนังสือทำได้ค่อนข้างดีและแฟร์คือเล่าให้ฟังว่ามันไอ้ page rank หรือว่าไอ้ back rub หรือว่าไอ้ algorithm อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสองคนนี้คิดได้เป็นคนแรกของโลกนะใช่เข้าใจว่ามีคนจีนแล้วก็มีคนทำงานใน IBM หรืออะไรอย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างอีกสัก2เหตุการณ์ว่าเฮ้ยมันมีอีก2คนที่ทำต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าในเวลาใกล้ๆกันในยุคที่ WWF กำลังบูมขึ้นมาพอดีใช่ๆแล้วก็เสนอเรื่องขึ้นไปแล้วก็เนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในวงการวิชาการมันไปอยู่ในแวดวงธุรกิจเพราะนั้นพอไปเสนอตาม corporate บันไดขึ้นตามขั้นบันไดไปก็เฮ้ยนี่มันไม่ใช่คอธุรกิจของเราเราไม่ทำหรอกไม่น่าสนใจเสิร์ชบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคือเหมือนกับบริษัท .com หรือบริษัททางด้าน IT ในช่วงนั้นคือเขานึกไม่ออกว่าจะทำเงินจากเทคโนโลยีตรงนี้ได้ยังไงได้ชัดเจนมากมีบ้างเหมือนกันที่ทำได้แต่ว่าก็คือเป็นจากการขายโฆษณาบนหน้าเว็บเพจที่เกิดจากการเสิร์ชก็ยกตัวอย่างครับอันนี้จริงเขียนเอาไว้ด้วยก็คือว่าคุณโจนาธานคลายเบิร์กนะครับที่คิดขึ้นมาได้แต่ว่าตัดสินใจที่ถอยออกเลยที่ทำงานร่วมกับเพจการมาทำงานกับสกิบรินกับแล้วที่เพจช่วงหนึ่งอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่าทำงานในแวดวงการเงินก็คือคุณโรบินลีนะครับจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วก็ไปทำงานในสหรัฐอเมริกาคิดได้เหมือนกันคิดได้เหมือนกันเลย
แล้วก็ไปทำที่ดาวโจนส์แต่เนื่องจากว่าเป็นการทำในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คิดเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆในพูดถึงเซิร์ชก็เลยไม่ใช่คอบิสเนสของเขาฟังแล้วก็แบบพี่คิดว่าจริงๆพึงคือเมนเจอร์อาจจะฟังแล้วแบบเออน่าสนใจนะแต่แค่นั้นน่ะคือไม่รู้จะไปพูดยังไงต่อคือธุรกิจหลักมันเป็นเรื่อง trading company มันก็เลยเงียบไปแล้วคุณแต่ข้อดีคุณริชาร์ดลีเนี่ยเอ๊ะโทษไม่ใช่ริชาร์ดโรบินลีอะไรนะโรบินลีเนี่ยพอก็ไม่ได้ยกเลิกความพยายามก็พอพบว่าอ่ะไม่ใครสนใจปุ๊บลาออกกลับไปเมืองจีนกลับอยู่เมืองจีนแล้วก็เป็นที่มาของบริษัทชื่อไบตู้ไบตู้นะครับหรือไบดู.com ซึ่งเป็น searchสุดท้ายก็กลายเป็นเสิร์ชที่เป็นคู่แข่งสำคัญในเมืองจีนของ Google นั่นเองนะครับเป็นเสิร์ชที่กินตลาดส่วนใหญ่ของผู้ใช้ที่เป็นคนจีนที่ใช้ภาษาจีนในหนังสือกล่าวในรายละเอียดพอสมควรถ้าชอบนะครับถ้าชอบลองไปอ่านดูว่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยทำอย่างไรบ้างเมื่อพบว่า2คนนี้สามารถคิดอะไรที่มันโอ้โหมันเสิร์ชได้เร็วเข้าใจว่าสมัยโน้นเขาบอกว่าให้ความสำคัญของคีย์เวิร์ดก่อนถ้านึกถึง Yahoo นึกถึง Altavista Lycos Excite นะครับ The Search Engine รุ่นเก่าๆเนี่ยจะให้ความสำคัญของจำนวนคำมั้งจำนวนคำที่ปรากฏในเว็บเพจนั้นๆอย่างเช่นคำว่า plane หรือเครื่องบินเนี่ยก็ไปดูว่ามีเครื่องบินที่ไหนบ้างแล้วก็มา index ในเด็กเวลา search ปุ๊บก็ไปคนที่มี plane มากที่สุดแต่ของ Google เนี่ยมาอีกแนวหนึ่งคือคิดในแง่ของลิงก์อย่างเดียวใช้เป็นลิงก์เป็นหลักการคล้ายๆกับเวลาที่เรามีพวกเปเปอร์วิจัยทางวิชาการเปเปอร์ไหนที่ได้รับการอ้างถึงบ่อยๆก็แสดงว่าเป็นเปเปอร์นั้นมีความสำคัญเยอะเพราะฉะนั้นเพจเว็บเพจหน้าไหนที่มีลิงก์กลับมาเยอะมีถูกลิงก์ไปเยอะๆแสดงว่าหน้านี้มันสำคัญคนถึงลิงก์ไปหาเยอะก็จะให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดในหน้านั้นเยอะกว่าแล้วก็เลยกลายเป็นpage rank สูงจริงๆในหนังสือเขาบอกว่าคำว่า page rank เนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นการเล่นคำคือเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นเว็บเพจแต่จริงๆแล้วมันคือ Larry Page Larry Page rank ชื่อคนคิดนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าในหนังสือก็ในหนังสือก็พูดถึงประมาณอย่างเงี้ยว่าเป็น inside joke กันอยู่ว่าจริงๆมันหมายถึงครับส่วนมหาวิทยาลัย Stanford แทนที่จะบอกว่ายกเป็น patent ของมหาวิทยาลัยเข้าใจว่ามี patent ส่วนนึงแต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยทำก็คือว่ายอมแลกเป็นหุ้นของ Google แทนใช่ครับพอหลังจาก Google จดทะเบียนแล้วก็คือ Stanford เหมือนกับว่าจัดการเรื่องตัว patent ให้กับผู้คิดค้นคอย manage เรื่องของผลประโยชน์อะไรให้โดยแลกกับหุ้นของบริษัท Google ซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะฟังแล้วเบื่อคือฟังแล้วมาหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าก็คงต้องเล่าไว้นิดนึงก็คือ Google พอตั้ง Google ปุ๊บLarry Page ก็เลยไปจดเว็บไซต์ตอนแรกจริงๆน่าจะว่า Google G-O-O-G-O-L Google คือ10ยกกำลัง100เป็นจำนวนตัวเลข10ยกกำลัง100เลยเหรอไม่มีคำว่าล้านเลยนะพี่จำไม่ได้แล้วเป็น10ยกกำลัง100ครับก็เคยก็แต่ปรากฏว่าสะกดผิดก็เลยกลายเป็น Google G-O-O-G-L-E เป็น Google ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ไปหลังจากนั้นเนี่ยช่วงแรกที่น่าเซอร์ไพรส์คือเขาไม่ได้เป็นคนที่ไงดีไม่มีใครสนใจเข้าใจว่าพยายามไปขายอัลกอริทึมนี้ให้ใครต่อใครไปขายให้กับ Search Engine ที่เป็นเจ้าใหญ่ๆในตลาดนั้นแทบทุกเจ้าไปเสนอมาหมด Lycos Yahoo AltaVista Excite ก็ไม่มีใครสนใจก็ไม่มีใครสนใจที่น่าสนใจคือจำไม่ได้ว่าเว็บไหนแต่ว่ามีการไปเสิร์ชให้ดูว่าอัลกอริทึมนี้ถ้าเกิดเสิร์ชแข่งกับบริษัทนี้เลยโหนี่ Google ทำได้เร็วกว่าเยอะใช่ครับแต่ว่า CEO บริษัทนั้นบอกว่าเฮ้ยชอบเพราะมันกลายเป็นว่าถ้าเสิร์ชเจอเร็วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกไปจากไซต์เราสิก็จะไม่ได้เห็นโฆษณาที่อยู่บนหน้าเว็บส่งเสิร์ชนั้นใช่ครับก็กลายเป็นว่าอันทำให้แบบทำเงินไม่ได้นึกไม่ออกจะมีข้อดียังไงใช่ในขณะที่ต้องตอนนี้ฟังแล้วอาจจะดูไม่ฉลาดนักณเวลานี้แต่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วต้องอย่าลืมว่าสมัยก่อนมันใช้คำว่าเว็บพอร์ทัลคือทำยังไงก็ได้แต่เขาจะให้อยู่ในนี้ให้คนมาอยู่ในเว็บไซต์ของเขานานๆพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ลิงก์ไปโน่นลิงก์ไปนี่แต่ก็ยังอยู่ในนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าของ Google นี่มันทำให้ว่าถ้าเจอผลลัพธ์เยอะปุ๊บคนออกไปเร็วก็เลยไม่มีใครสนใจแล้วก็ถึงขนาดว่ามีบางบริษัทเสนอถ้าจำไม่ผิดคือออฟเฟอร์เลยว่าอ่ะเอาแค่แม่นแค่ถ้าจะมีว่ามาทำงานที่เนี่ยแล้วก็
เหมือนกับว่าเป็นชั่วคราวอ่ะแล้วก็กลับไปได้เลยไม่ต้องพอจบมันก็จริงก็จบถ้าเขาคิดอยู่ไปมาก็ไม่เอาใช่ไหมไปมาพยายามจะหาทางขายก็ไม่มีใครสนใจ Google ใช่ครับในขนาดเดียวกันก็คือกินรีซอร์สของมหาลัยมากขึ้นเรื่อยๆเออใช่ใช่ใช่โปรเจกต์นี้กินแบนด์วิดต์ของมหาลัยไปเกือบจะหมดทั้งมหาลัยเออเพราะว่าคือเหมือนกับว่าพอคนเริ่มรู้จัก Google จากคนในมหาลัยก็เริ่มแบบใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทราฟฟิกมันเข้ามากินแบนด์วิดต์ของมหาลัยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีการชมสแตนฟอร์ดในระดับหนึ่งว่าสแตนฟอร์ดก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นกำเนิดของ Silicon Valley แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าใจอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนก็แปลกดีนะถ้าเป็นบ้านเราคงโดนเตะออกไปนานแล้วนะเกือบจะสนับสนุนด้วยซ้ำใช่ๆก็ประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้ Google ไปลองทำแต่ละขนาดตอน Google ก็เลยไปได้เงินทีนี้ที่มาของเงินเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับมีไปเจอ Angel Investor คนหนึ่งแล้วก็ไปเล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ว่างเขาไม่ค่อยมีเวลาไหนจะทำอะไรต้องการเท่าไหร่นะเซ็นให้ไปเลย 100,000 เหรียญเออเช็คไปแล้วแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็เดินไปไม่ได้สนใจอะไรเออไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็แบบว่า2คนนั้นก็ยังบอกให้ได้มาแล้ว 100,000 ทำไงวะเช็คนี้ขึ้นไงวะทำไงบริษัทยังไม่คิดจะตั้งเลยตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ไปทำแล้วก็หลังจากนั้นเข้าใจว่าเขาไปตั้งบริษัทแล้วไปตั้งบริษัทแล้วก็เริ่มจากประมาณแค่10คนแล้วบริษัทไปตั้งอยู่ที่ลานจอดรถไปเช่าโรงรถเป็นโรงรถของคนคนหนึ่งซึ่งทำงานเป็น executive ในบริษัท Intel ครับใช่ไหมใช่จะบอกอะไรป่ะก็เหมือนเป็นคนรู้จักกันเป็นคนรู้จักกันในระดับนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยไปเช่าเขาส่วนผู้บริหาร Intel คู่นั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่ากำลังผ่อนบ้านอยู่ก็เลยเอาได้ค่าเช่า Google เนี่ยมาเป็นค่าผ่อนบ้านซะแล้วไปมานะครับเขาก็มาอยู่ Google เองสุดท้ายนะใช่และอีกอันหนึ่งก็คือน้องสาวของเจ้าของบ้านก็แต่งงานกับลารีเพจคนใดคนหนึ่งอ่ะไม่เพจก็บรินนี่แหละนะครับก็แต่งงานไปนะแล้วทุกคนก็อาศัยบ้านลานจอดรถเนี่ยเป็นคนทำโปรแกรมทำซอฟต์แวร์แต่ว่าที่ดูแล้วมันน่าสนใจก็คือว่ามันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าอ๋อเราบอก approach ในการทำ search ของ Google เนี่ย algorithm อ่ะใช่แต่ว่าอุปกรณ์ของ Google เนี่ยมันจะเป็นจุดต่างคนอื่นคือ Google ไม่ได้ใช้ของที่แพงที่สุดเอามาทำใช้ของที่มีราคาถูกที่หาได้ในท้องตลาดแล้วก็ไม่สนใจว่ามันจะเสียเร็วหรือเปล่าเอาเยอะไว้ก่อนเอาเยอะเข้าว่าเอาสร้างเยอะเข้าว่าเอาเปลี่ยนถ้าเสียแล้วเปลี่ยนได้ยิ่งเปลี่ยนได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถึงขนาดว่าคือว่าแล้วช่วงแรกที่ทำบริหารถึงขนาดว่าวันไหนเซิร์ฟเวอร์ล่มทั้ง10คนก็ต้องมากันหมดเลยนะเพื่อมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นช่วงแรกของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ยังตัวการบริหารจัดการตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ถ้าล่มตัวเดียวมันก็จะพากันล่มทั้งระบบได้ในช่วงแรกๆซึ่งช่วงแรกๆ Google เองก็นึกไม่ออกด้วยว่าจะหาเงินยังไงแต่มีเงิน Angel Investor มาหล่อเลี้ยงอยู่แล้วก็พนักงานยังน้อยแต่ถ้าคุณคิดว่านี้มีอนาคตแม้แต่เข้าในแนวคิดเรื่องโฆษณาก็ยังไม่เกิดในตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะทำได้เลยด้วยซ้ำยังนึกไม่ออกกันว่าจะทำเงินกันได้ยังไงแต่ว่าอันนี้มันช่วงต้นๆช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆจ้างคนเก่งๆจ้างชนฉลาดฉลาดขึ้นมาคาแรคเตอร์หนึ่งของ Google ที่โดดเด่นแล้วไม่เหมือนที่อื่นคือมีความเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นแวดวงวิชาการสูงใช่ไหมคือไม่ได้เน้นเรื่องของรายได้ไม่ได้เน้นเรื่องของกำไรมากนักแต่เน้นเรื่องของความฉลาดหรือความเก่งหรือความเอาเป็นว่าล้ำอะไรที่มันดูล้ำเนี่ยคุณคือจะเน้นว่า user ต้องการอะไรแล้วก็พยายามจะตอบโจทย์ให้ได้ตรงมากที่สุดเท่าที่คิดว่าจะเป็นไปได้โดยที่ยังไม่ได้คิดผลประโยชน์เป็นอันดับแรกแล้วก็ได้คาแรคเตอร์นี้เองก็เลยได้คนเก่งๆหรืออาจารย์อะไรมีอะไรมาอยู่เยอะแล้วก็เข้าใจว่าไอ้คนแรกๆที่มันเป็นคนชาติอินเดียหรือเป็นอะไรมีอะไรเต็มมีหลายเชื้อชาติมากแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมาจากแวดวงของการศึกษาทำงานอยู่บางคนก็ทำปริญญาอยู่บางคนก็เป็นอาจารย์มหาลัยก็ออกมาช่วยเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือว่า Google มีพื้นที่ให้ได้ทดลองทำงานที่ตัวเองสนใจแล้วก็ Google ก็พูดว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนเดี๋ยวนะตอนนอกจากเรื่องของหาคนแล้วเนี่ยเรื่องของ funding แล้วแต่ว่าธุรกิจโมเดลเนี่ย
ตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าเขาไปเจออีกบริษัทหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเรื่องของการเอาโฆษณาที่จำผิดป่ะใช่ครับเขามีบริษัทอื่นที่เอาแนวคิดมาก่อนว่าเฮ้ยโฆษณานี่แหละเอาเสิร์ชหาอัลกอริทึมที่ใกล้เคียงว่าเอ้ยเสิร์ชหาคำนี้เหรอแล้วน่าจะเอาโฆษณาอันนี้มาโชว์ Google ไปได้ไอเดียนี้มาจากที่อื่นก่อนใช่แล้วก็เฮ้ยแต่ว่าเอามาทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเออแล้วสุดท้ายก็เกิดรู้สึกว่ามันจะเป็นก้าวกระโดดเลยว่าเฮ้ยปึ้งขึ้นเลยตอนนี้รวยเลยภายในช่วงเวลาสั้นนะครับภายในช่วงเวลาช่วงประมาณช่วงปี2000หรือหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในปี2000เอง Yahoo ก็ทำสัญญาใช้ข้อมูล Google ในการ search traffic ที่มากขึ้นก็ทำให้ Google เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่เขาเจอก็คือว่าพอมันบริษัทมันเริ่มโตขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีข้อตกเถียงกันว่ามันต้องหาใครสักคนมาดูแลบรรดา investor รายต้นๆเนี่ยผู้ประกอบรายต้น venture cap ก็บอกว่าไม่คิดว่าให้เด็ก2คนนี้บริหารบริษัทตอนนั้นอายุ20กว่า20ต้นๆไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีประสบการณ์การบริหารอะไรไม่เคยทำงานเลยจบมหาลัยยังไม่จบมหาลัยยังไม่เคยจะคือจบปริญญาตรีแต่ยังไม่เคยทำงานครับก็เลยบอกว่าเด็ก2คนบริหารบริษัทดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็เลยลองให้หาดูว่าหาใครซึ่งว่าสองคนนี้ตอนแรกๆเขาก็เสนอคือเขาก็มีสองคนนี้มีในใจเขาอยากได้ใครไปเขาบอกว่าไปคุยหลายคนมากคือมีเป็นAngel Investor หลายคนแรกๆนี่แหละที่ให้คำแนะนำว่าลองไปคุยกับ CEO ในบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ดูก่อนคุณไปคุยมาบนคุยไม้ครบวงก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบว่าตกลงจะเอา CEO หรือไม่เอาแล้วก็ลิสต์รายชื่อมาแต่ละคนก็เป็นที่รู้จักกันดีก็คือมีสตีฟจ็อบส์คืออยากได้สตีฟจ็อบส์มาเป็น CEO ซึ่งในเวลานั้นประมาณปี1998-1999สตีฟจ็อบส์กลับไปอยู่ Apple แล้วแล้วก็ Apple โอเคอาจจะบอกว่าไม่ยังไม่ยิ่งเวลานี้ยิ่งหัวเราะแต่ว่าย้อนกลับไปเวลานั้นน่ะพูดถามว่ามันก็อาจสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เป็นศาสดาทุกวันนี้สเตตัสยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มองว่า Apple กำลังดูดีขึ้น iPod ยังไม่ออกเลยนะเป็นช่วงต้นเลยก็ไม่แปลกที่ผมจะอยากได้ Steve Jobs คือพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆแต่สุดท้ายก็มีทาง Angel Investor โทษ Venture Capital ก็เลือกหรือเสนอเป็น Larry Page เอ้ยโทษเป็น Eric Schmidt ซึ่ง Eric Schmidt ณเวลานั้นทำงานให้กับทาง Novell เป็น CEO ของ Novell อยู่ครับก็แต่เอกชีวิตก็เป็นอาจารย์มาก่อนเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดพื้นฐานก็มาจากด้านวิชาการเหมือนกันมีทักษะทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไซน์จึงพอสมควรไม่ได้มาเป็นสายบริหาร 100% ก็เลยกลายเป็นว่าเข้ากับผู้ก่อตั้ง2คนที่มีลักษณะของความเป็นเทคนิเชียนอยู่เยอะได้ก็ตอนนั้นคือปี2000นะครับก็ได้เอริกชีวิตเข้ามาก็เหมือนกับว่าแต่ที่ในหนังสือที่เล่าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินพาร์ทนี้ก็คือการผสมผสานของ3คนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันซะทั้งหมดมีหลายครั้งมันมีหลายครั้งที่มีการทะเลาะกันหรือมีการขัดแย้งกันแล้วก็หลายๆโปรเจกต์เองเอริกชิมิทก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ทำจนกระทั่ง2คนนี้แบบรบเร้าจะต้องโอเวอร์รูลให้ได้ถึงจะได้ทำแม้กระทั่งในหนังสือเองก็ยังมีบทสรุปว่าตอนท้ายๆที่บอกว่าเมืองจีนการตัดสินใจตอนที่ตัดสินใจออกถอนออกจากเมืองจีนก็คิดว่าไม่เห็นด้วยนะเอริกชมิดไม่เห็นด้วยที่จะถอนตัวแต่ว่าอีก2คนผู้ก่อตั้งลารีเพจกับเซอร์จิบินดูอยากจะถอยนะครับก็เลยนั่นเป็นครั้งนี่เป็นในความรู้สึกนี่เป็นเล่มแรกๆที่พูดถึงว่าการทำงานระหว่าง 2-3 คนนี้เนี่ยมันไม่ได้ลื่นไหลคิดไปในทางเดียวกันทั้งหมดขนาดนั้นนะครับมีการเห็นขัดแย้งหลายๆอย่างแล้วก็ความเร็วในการลอนช์ของหลายๆโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Gmail เรื่องของแม้กระทั่ง Android เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว2คนนั้นอยากทำตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้รับการยอมรับจากEric Schmidtก่อนเข้าใจไม่ผิดก็ตอนแรกก็ไม่ก็Eric Schmidtก็ห้ามว่าไม่อยากให้ทำแต่ว่าสุดท้ายก็ไปทำแล้วก็ไปซื้อบริษัทมาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นอกจากมีเรื่องของ Android แล้วมีเรื่องของอาตายแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาเท่าที่เห็น Google Docs ไม่ใช่นะครับแล้วก็อ่ะต่อไปไม่เป็นไรทีนี้เรื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอ
Google เริ่มประสบความสำเร็จแล้วเขามาพูดถึงเรื่อง culture เรื่องวัฒนธรรมต่างๆใน Google ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้ก็เขาเพิ่งรู้อย่าง Google ไอ้ทุกคนที่ทุกคนจะรู้ก็คือไอ้ 20% ของเวลาพนักงาน Google ทั้งหมดเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ก็งอกออกมาจากการ 20% นี่เองในบริษัทปกติในบรรดาทั่วไปในเมืองไทยไม่มีหรอกคือถ้าคุณทำงานบริษัทก็คือทำงานบริษัท40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยคุณก็ต้องทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่แหละแต่ถ้าเกิด 20% นี่มันคือ1วันเลยนะมาทำงานจาก5วันเนี่ยมีอยู่1วันเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องทำงานบริษัทมันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าของ Google เนี่ยเขาพูดว่าหลายๆโปรเจกต์ก็เกิดจากไอ้ 20% นี่แหละกลายเป็นเรื่องที่แปลก Google News หรอจำไม่ได้ Google News เขาบอกว่ามีเหมือนเป็นเอนจิเนียร์ในทีมคนนึงเนี่ยบอกว่าอยากอ่านข่าวแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันข่าวไม่รู้ว่าจากที่ไหนที่แบบดูแล้วเนื้อหามันดูครบถ้วนที่สุดดีที่สุดอะไรอย่างนี้ก็เลยจับเอามารวมกันซะเลยกลายเป็นหน้าของ Google News ก็เป็นตัวหนึ่งที่ออกมาจากไอตัว 20% อีกอย่าง 20% ของ Google อีกอย่างหนึ่งที่ Google ทำแล้วก็คือTGI Friday Thank God It's Friday ก็คือว่าทุกวันศุกร์จะมีการเปิดเวทีให้ทุกคนสามารถถามผู้บริหารได้ในทุกๆเรื่องที่อยากจะถามแล้วก็ก็กลายเป็น 2-3 คนนั้นนั่นแหละทั้ง Circuit Brain และ Ray Page ออกมาอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังใครอยากถามอะไรก็โพสต์คำถามขึ้นไปแล้วก็มีระบบโหวตด้วยคนพนักงานคนอื่นก็เข้ามาดูแล้วก็โหวตว่าสนใจคำถามไหนเยอะที่สุดแล้วก็ให้คะแนนโหวตขึ้นไปเรื่อยๆคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็จะถูกโหวตโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็ให้ผู้บริหารเป็นคนตอบถอยมาอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตอนตั้งบริษัทแล้วเนี่ยพอเขาสามารถที่จะเขาย้ายออกมาจากลานจอดรถแล้วเนี่ยเขาก็ไปซื้อบริษัทเขาไปซื้อที่นึงซึ่งมันเป็นเรื่องของเป็นที่เก่าของซิลิคอนกราฟิกใช่ไหมบริษัทเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่ใช่ครับซึ่งอยู่ในยุคที่แบบแย่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงยุคปลายๆของตัวซิลิคอนกราฟิกแล้วทุกวันนี้ยังมีป่ะไม่รู้นะซิลิคอนกราฟิกก็เขาก็ไปซื้อตึกเนี้ยมาแล้วก็เบอร์ต่างๆของตึกต่างๆเนี่ยก็สุดท้ายชื่อเนี้ยถ้าจะไปสู่อันนี้คือ Googleplex ใช่ก็เป็นที่มาของสำนักงานใหญ่ Google ก็ชื่อ Googleplex แล้วก็เป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ Interplex แต่ว่าชื่อตึกต่างๆของ Google จริงๆก็คือเป็นเบอร์เดิมถ้าจำไม่ผิดคือเบอร์ต่างๆของตึกทั้งหลายเนี่ยเป็นเบอร์เดิมที่มาตั้งแต่สมัยซิลิคอนกราฟิกใช่ครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าพอ Google โตขึ้นเนี่ยจากการที่ต้องไปเช่า data center ก็พบว่า data center ไม่สามารถเซิร์ฟเขาได้แล้วใช่มั้ยนี่พี่ไม่ได้ข้ามใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับเข้าใจไม่ได้ข้ามเขาไม่สามารถที่จะเซิร์ฟเขาได้แล้วเขาก็เลยสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าต้องสร้าง data center ขึ้นมาเองแล้วก็ในการสร้าง data center ขึ้นมาเองเขาไปจ้างคนที่เป็นอยู่ในโครงการ property หรือสักอย่างนะหรือ real estate เลยแล้วก็วิธีการทำของ Google หรือก็ตอนนั้นเริ่มดังแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นบริษัท public แต่ทุกคนเริ่มจะ sense แล้วว่าเนี่ยเริ่มมาแรงแล้วก็การที่จะบอกว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับถ้ามีใครสักคนถือนามบัตรบอกว่ามาขอซื้อที่ดินแล้วยื่นนามบัตรให้ถ้านามบัตรนั้นเขียนว่าเซ็นทรัลหรือ Lotus เนี่ยโดนโกงราคามา อันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเป็น Google เป็นนามบัตร Google เราบอกว่าจะซื้อ Google จะซื้อเนี่ยก็คงจะเละนะครับก็สุดท้ายเขาบอกว่าเป็นจะมีพนักงานตั้งเป็นบริษัทหนึ่งแล้วเป็นบริษัทที่แบบดูได้ไงก็อ่านไม่ออกว่าเป็น Google ไม่มีดูแล้วไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเกี่ยวข้องกับ Google เลยไม่ใช่คอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างไม่ใช่เลยแต่ว่าแบบ requirement จะเป็นประเภทแบบว่าต้องถ้าจำไม่ผิดติดน้ำจะได้มีระบบระบายความร้อนแล้วก็มีไอ้โครงข่ายของเรื่องไอ้ตัว communication ดีแล้วก็ที่ใหญ่ๆกว้างๆสนามบินต้องมีป่ะสนามบินไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเนี่ยมีสุดท้ายที่ไปซื้อที่แรกมันมีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าต้องไปซื้อ data center หลายๆที่เป็นปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่า Google น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่มี data center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามสถิติที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า Google เป็นบริษัทที่ทำเซิร์ฟเวอร์เยอะที่สุดในโลกเขาบอกว่าเยอะกว่าบริษัททำเซิร์ฟเวอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น HP ไม่ว่าจะเป็น IBM ด้วยซ้ำแต่ว่าทำทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อจะเซิร์ฟความต้องการของ Data Center ของตัว Google เองแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่จะเป็นช้อนของเขาเนี่ยเขาบอกว่า
มีไปจ้างคนที่ดูเรื่องเกี่ยวกับการบิ้วเรื่องของ data center โดยเฉพาะมาทำแล้วก็คือเขาทำให้พื้นที่จำกัดพื้นที่เท่ากันเนี่ยถ้าไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ของยี่ห้ออื่นมา install ในพื้นที่ตรงเนี้ยจะได้ประมาณ1ใน8ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Google build เองใช่ใช่มากกว่า8เท่าคือมากกว่าเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดว่าซื้อมาจากที่อื่นเนี่ยมากกว่าคนอื่นได้8เท่าในพื้นที่ที่เท่ากันก็เขาบอกว่า fail rate ของเซิร์ฟเวอร์ของ Google เนี่ยอยู่ประมาณ 10% เฮ้ย 4-10% สูงใช่สูงมากสูงมากสูงมากปกติเขา 99.99 ใช่ครับหมายถึงว่าเซิร์ฟเวอร์คงเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน data center 1ตัวแล้วคือเขาบอกว่าถ้ามันเฟลลงไปเนี่ยคือเขาจะหาสามารถหาอะไรที่มันแบบเอามาทดแทนได้อย่างรวดเร็วคือ install server ตัวใหม่เข้าไปได้ด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ว่าทำไมเขาถึงไม่แคร์ว่าเขาถึงแบบไม่ต้อง build server ที่มีราคาแพงมากแต่ว่าเขาใช้อุปกรณ์บ้านๆราคาไม่แพงมากเพราะเขามีหลักการว่าสามารถเอามาเปลี่ยนได้รวดเร็วอันนี้แปลกนะใช่คือเน้นถูกเน้นถูกแล้วก็เปลี่ยนเร็วก็ไม่เรื่องไม่ได้เป็นของที่แพงที่สุดอันนี้ก็ยังเป็นหลักการของ Google อยู่นะครับแล้วก็ดูได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าโน้ตฮาวของการทำ data center ของ Google เนี่ยมีใครลาออกแล้วออกมาตั้งเป็นบริษัททำ data center ขายให้คนอื่นหรือเปล่านะเพราะอย่าง Apple เองเนี่ยก็อย่างล่าสุดที่มีการประกาศออกมาก็โชว์ให้ดูว่ามีความภาคภูมิใจใน data center ของ Apple มากอยู่ที่นั่นที่นี่ถ่ายรูปมาให้ดูแต่ในความรู้สึกมีความรู้สึกว่าGoogle คงหัวเราะอยู่ในใจอ่ะเพราะ Google น่าจะผ่านจุดนี้มานานมากแล้วแล้วทำใหญ่กว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้โฆษณาอาจจะไม่ได้ออกสื่อด้วยใช่ครับก็ในหนังสือพูดถึงเรื่องตัวโปรเจกต์ตัวหนึ่งชื่อว่า Google Map Reduce เป็นเทคโนโลยีเรื่องของการสเกลตัวเซิร์ฟเวอร์กับตัว Data Center ให้แบบมีสเกลใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ต้องไปเมนเทนแนนซ์อะไรเยอะให้มันคือถ้าสมมติว่า install server ชุดใหม่เข้าไปก็สามารถที่จะแบบทำงานต่อเนื่องได้กับชุดเก่าได้เลยซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ย Google เขียนออกมาเป็น paper วิชาการแล้วก็ลงเอยด้วยการที่มีเป็นอะไรเป็นกองทุนหรือเป็นมูลนิธิ Apache ที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง open source software เอาแนวคิดของ Google ตัวเนี้ย Google Map Reduce เนี่ยไปพัฒนาต่อในชื่อ Apache Hadoopแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือก็ทำออกมาเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโอเพนซอร์สอีกต่างหากอันนี้ลืมหมดแล้วเนี่ยใช่นี่เป็นอันนึงที่เมนชั่นเอาไว้ว่าจริงๆแล้วตัวเทคโนโลยีของ Google เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างคือเปิดกว้างเทคโนโลยีให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแล้วในหนังสือก็พูดถึงว่าพอโตขึ้นมาได้ถึงจุดนึงเขาก็ต้องเริ่มคิดเรื่องของการเป็นบริษัทมหาชนหรือ IPO นะครับเอาหุ้นเข้าตลาดขั้นตอนของการเอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ผมว่าสะท้อนถึงวัฒนธรรม Google ที่ชัดที่สุดเป็นอินซิเดนต์ที่ชัดที่สุดอินซิเดนต์หนึ่งคือปกติการเอาหุ้นให้เข้าตลาดเนี่ยกระบวนการคือ book building process คุณจะต้องอันนี้ผมจริงมีช่างคุยอยู่ตอนนึงพูดถึงเรื่องนี้ไปนิดนึงละสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ process ของมันก็คือจะต้องเอาผลประกอบการตะเวนไปตามเมืองหรือตามจุดต่างๆที่เป็น institution investor หรือผู้ลงทุนระดับสถาบันซื้อทีเยอะๆเนี่ยแล้วก็แสดงผลให้ดูแสดงประกอบการให้ดูให้ดูมีหน้าเชื่อถือเสร็จแล้วตัวบริษัทที่เป็น investment bankers เนี่ยจะทำการ evaluate ดูว่าสุดท้ายเนี่ยในวัน IPO เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการคุยกับบริษัทหลังจากคุยกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการประเมินเงินประมาณเท่านี้ไปที่หนึ่งเท่านี้ไปที่หนึ่งเท่านี้แล้วก็มาคิดแล้วคิดตัวเลขความเหมือนเท่าไหร่แล้วก็คือเป็นแพทเทิร์นปกติเราจะไปของเงินใครอ่ะเราจะทำตัวแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในหนังสือถ้าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนที่มีผลต่ออนาคตของเราแต่ของเราเนี่ยถ้าพูดภาษาเล่นๆคือในแลรี่เพจกับคุณเซเก้บินเนี่ยไอตู่กับไอตี2ตัวเนี่ยไปไหนเป็นอตีแบบปนเขาไม่หมดคือตอบก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตอบถ้าจำไม่ผิดคือตอบก็ไม่ได้ตอบเคลียร์หรือชัดเจนเท่าไหร่นะแถมการแต่งตัวเมมตอบไม่เต็มตอบไม่ตรงตอบแบบมีเก็บข้อมูลเอาไว้ไม่ได้ตอบมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องโมเดลธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหลายไม่ยอมตอบแล้วแถมเวลาซักซ้อมหรือว่าการไปแต่งตัวอะไรก็ดูแบบไ
ม่ให้ความร่วมมือไม่ดูไม่เป็นมืออาชีพอ่ะไม่ได้ใส่สูตรผูกไทยไปเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเล่มนี้จะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าในตำราอื่นที่เคยพูดถึงก็คือว่าแต่ทุกคนรู้แหละว่าไอเนี้ยฮอตไอเนี้ยฮอตที่สุดของปีนี้อันเนี้ยของจริงนะครับของแท้คือไม่ว่าจะไหนตัวยังไงทุกคนก็รู้ว่าหุ้นเนี้ยมันต้องไปได้เยอะแน่นะทุกคนก็อยากจะซื้อสุดท้าย Google ก็เลือกวิธีการที่บอกว่าแทนที่จะให้ทาง Investment Brokers เนี่ยมาทำการประเมินว่าหุ้นรายนี้ควรเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องบิดประมูลเลยนะครับประมูลเลยซึ่งบิดเนี่ย Investment Banker จะไม่ชอบเพราะถ้าเป็น book building process investment bankers มีน้ำหนักในการที่พูดว่าหุ้นนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่แต่พอเป็นประมูลปุ๊บก็คุณก็เป็นแค่กรรมการเขาบิดเท่าไหร่คุณก็แค่ขานแล้วสุดท้ายคนที่ได้บิดที่ดีที่สุดก็ได้ไปโดยที่ investment banker ก็เป็นแค่คน facilitate เท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเรื่องของน้ำหนักการนี่ที่เข้าที่ควรครับอันนี้ก็แบบที่ชอบเหตุการณ์นี้คือมันบอกที่เห็นจริงๆว่า Google ทำแบบไม่แคร์ใช่ไม่ได้สนใจเรื่องของธุรกิจมาเป็นอันดับสูงสุดขนาดนั้นครับแม้แต่ว่าการทำบิดประมูลเนี่ยก็ยังมีเรื่องของว่ามันยังมีรายละเอียดนะครับมันไม่ใช่บิดธรรมดานะครับมันเป็น Dutch Auction นะครับมันไม่ผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะไม่เข้าใจแล้วพี่ผมอ๋อเหรออันนั้นพี่อ่านจริงๆตอนที่เขาอธิบายพี่จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวว่าตอนที่เรียน MBA มีเคสอันนี้เป็นเคสสตัดดี้แล้วก็ทีมพี่เนี่ยถูกรับผิดชอบไปดูเคส Google พี่เคยเข้าใจมาครั้งหนึ่งแล้วก็ลืมหมดแล้วก็คือหมดแล้วแต่ว่าดูแล้วแบบมันแมทมากนะคือแต่ว่าโอเคประมูลก็แมทนะมันแมทมากๆเลยนะว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าคนที่ได้สูงที่สุดจะต้องได้เสมอไปถ้าจำไม่ผิดคือทุกคนจะได้ในบิดนั้นแต่ว่าได้เป็นอัตราส่วนที่ลดหลั่นกันไปลองถ้าใครสนใจนะครับลองไปดู Dutch Auction Dutch Auction เนี่ยมันไม่ใช่ Auction ธรรมดามันก็เป็นวิธีพิเศษนะครับก็สุดท้ายก็ Google ก็ร่ำรวยทุกคนได้เงินมหาศาลไปครับแต่ในหนังสือก็พูดถึงเหมือนกันบอกว่าสองคนนั้นก็พยายามจะรักษาบริษัทให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นมหาเศรษฐีแล้วบรรยากาศบริษัทจะเสียไปอ่ะคือเหมือนกับว่าไม่ encourage ให้ทุกคนไม่สนับสนุนทุกคนแสดงความร่ำรวยในการไปซื้อรถแพงๆใช่ไปซื้อบ้านแพงๆอะไรเงี้ยอันนี้ตัวอย่างก็คือแอนดี้รูบินที่เป็น Android ผู้เป็นบริษัทที่ Google ไปซื้อเพราะเขามีโปรเจกต์ Android อยู่เขาเลยไปซื้อบริษัทนี้แล้วไงนะพี่ลืมละคนนี้ชอบใช้รถหรูครับแล้วก็อย่างแรกที่แบบถูกเปลี่ยนเลยคือว่าพอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Google ปุ๊บเอารถหรูเข้ามาในบริษัทไม่ได้เออแล้ว จำไม่ได้แล้วจำตอนนี้ไม่ได้แล้วอ๋อก็ดูน่าสนใจแล้วก็เข้าใจว่ามันพี่จำไม่ได้แล้วเหมือนกับว่ามีประมูลมีภาพของการประมูลอะไรยังเป็นแปะเป็นฝาอยู่ในบนฝาของ Google แล้วมีคนไปเขียนว่าอีชุดทะเบียนมาสักอย่างมีเป็นเหมือนกับราคาเป็นเหมือนราคาที่ได้ IPO รู้สึกว่าเป็นราคาที่เขียนเอาไว้ตอนแรกว่ามันน่าจะสูงประมาณนี้อะไรอ๋อจริงๆมีอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ในการ IPO ก็คือว่าปกติแล้วมันจะมี silence period ก็คือว่าก่อนที่จะถึงวันที่มีการบิดเนี่ยห้ามให้สัมภาษณ์สื่อห้ามทำอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยในระดับหนึ่งเพราะถึง silence period เพราะมันจะผมเข้าใจว่าไม่รู้ว่ากฎข้อนี้มันดีหรือมันไม่ดีนะมันก็เหมือนกับจะไปเลือกตั้งบ้านเราแล้วห้ามกินเหล้าอ่ะไม่รู้มันเกี่ยวเปล่านะไม่รู้มันช่วยอะไรป่ะแต่ว่าตอนนี้คือมี silence period แล้วก็ปรากฏว่า Google เองก่อนหน้านี้เนี่ยไปให้สัมภาษณ์นิตยสาร Playboy นิตยสาร Playboy เนื้อหาแต่พูดว่า Playboy หลายๆคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องของความซุกซนแต่จริงๆ Playboy เป็นนิตยสารหนังสือที่ทำบทสัมภาษณ์ได้ดีนะครับสัมภาษณ์แบบค่อนข้างลึกและลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเพศมันเป็นเรื่องของใช่คือกึ่งบทสัมภาษณ์ที่ซีรีส์ซะด้วยซ้ำนะฮะทีนี้ Playboy Google ให้นิตยสาร Playboy เนี่ยมาสัมภาษณ์โดยที่แบบว่าเข้าใจว่าแม้กระทั่งวันสัมภาษณ์เนี่ยก็ยังมีการคาดเคลื่อนกันอยู่ว่าจะให้สัมภาษณ์กี่รอบหรือทั้งอย่างสุดท้ายพนักงานของ Playboy ที่มานิตยสารก็ได้สัมภาษณ์2คนนี้แค่รอบเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ทุกอย่างที่ได้รอบเดียววันนั้นเขาก็กลับไปเขียนแต่ว่าไอ้วันที่สัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน silence period ใช่แต่ไอ้วันที่ตีพิมพ์เนี่ยมันออกมาในช่วง silence period ใช่ไหมใจก็แบบนี่ปั่นป่วนขึ้นมานิดนึงเฮ้ยมันกำลังจะบิดกันอยู่แล้วแล้วมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยไม่ทราบว่าทางกลต.ของอเมริกาจะ take action ยังไงแล้วจะมีผลต่อราคาหุ้นไหมสุดท้ายตอนจบจำตอนจบได้ไหมตอนจบคือ Google ต้องเอาไอ้บทสัมภาษณ์อันเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในเอกสารประกอบชี้แจงผู้ลงทุนชี้แจงผู้ลงทุน
ด้วยเป็นส่วนหนึ่งจำไม่ได้แล้วแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้ามากๆเรื่องนี้แล้วเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะหลับตาข้างนึงมั้งไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่ Google จะโดนบทปรับหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่ากฎทางของสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้พอเข้าตลาดซับไปแล้วนี่เขาก็มาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆหลังจากที่ร่ำรวยแล้วหนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือไอ้บริษัทโทรศัพท์ของทาง Google นะครับใช่ไหมก็คือว่าพอ Google ไม่แน่ใจว่าอ๋อมันเริ่มจากอันนี้ก่อนเขา Google มีความรู้สึกถ้าจะเสิร์ชให้ได้ดีไม่รู้ว่าไหนมาก่อนกันการเสิร์ชมันไม่ควรจะเป็นเสิร์ชเฉพาะเป็นคอมพิวเตอร์มันควรจะเป็นเสิร์ชบนอุปกรณ์ที่มีอัตราการโตสูงก็คือโทรศัพท์ด้วยหรือ mobile device ด้วยงั้นก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดจะเสิร์ชบนโทรศัพท์อย่างนั้นเราควรจะทำโทรศัพท์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดนี่คือผมภาษากรผิดนะครับลองไปอ่านหนังสือเขาเขียนดีนะครับนี่หนังสือเขาบอกว่าก็ไปเจอคุณแอนดี้รูบินซึ่งเป็นผู้ทำซอฟต์แวร์เขาก่อนหน้านี้ก็ทำไซคิกไซคิกเป็นบริษัทแดนเจอร์ถ้าใครเคยติดตามข่าวเรื่องบริษัทที่ซิงข้อมูลกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์จะมีบริษัทหนึ่งชื่อว่าแดนเจอร์ทำมือถือชื่อไซคิกแล้วก็ไปร่วมขายในเน็ตเวิร์กของT-Mobile ไซคิกนี่จีก็เห็นไหมไซคิกเคยเห็นแต่รูปที่อยู่ในเว็บไซต์คือผมเห็นรูปอันที่2ที่ตอนที่ Microsoft ซื้อไปละแล้วก็มีข่าวมาช่วงหนึ่งว่าเซิร์ฟเวอร์ของไซคิกก็ล่มแล้วข้อมูลหายข้อมูลที่ซิงค์บนข่าวหายอ๋อนี่ไม่นานเอ๊ะใช่ครับใช่ไหมผมจำได้ข่าวนี้รู้สึกว่าผมจะเขียนลงบล็อกนั้นไซคิกเนี่ยพี่ไม่ทันนะพี่ไม่แน่ใจพี่อาจจะไม่เคยเห็นเลยสักอย่างแต่ว่าคุณแอนดรูว์รูบินเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดไซคิกแล้วก็ขายบริษัทขายบริษัทไปให้ Microsoft แล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำเสร็จแล้วเขาก็เลยมาทำบริษัทใหม่ทำโปรเจกต์ใหม่คือ Android พอทำ Android ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยพยายามไปหาทำฟันดิ้งโดยแนวคิด Android คือทำเป็น OS ที่ฟรีเป็น Open Source แล้วก็พยายามจะไปขายตามโอเปอเรเตอร์คนให้บริการโทรศัพท์มือถือต่างๆก็ไม่มีใครบายอินยังไม่มีใครเอาทีนี้ต้องเล่าไปให้ฟังว่าตัวตลาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้ตลาดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับของบ้านเราเนี่ยบริษัทใครสักคนอย่าง Apple iPhone เนี่ยมาถึงปุ๊บไม่ต้องง้อโอเปอเรเตอร์3รายก็ได้ Apple ผมยังคิดว่า Apple มา iStudio เอาโทรศัพท์วางไว้มันก็มีคนซื้อแล้วก็ไปซื้อ SIM ของ3ผู้ให้บริการก็สามารถใช้งานได้แต่ในสหรัฐอเมริกาในตลาดนี้เป็นตลาดที่ปิดในระดับหนึ่งคือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นผู้กำหนดว่าจะเอาโทรศัพท์เครื่องไหนมาใช้ในเน็ตเวิร์กของตัวเองส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการขายโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นการทำโปรโมชั่นแบบซับซิไดซ์ก็คือว่าถ้าเกิดคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยจากฉันนะคุณไม่ต้องเสียตังค์เลย0เหรียญแล้วคุณก็เสียค่ารายเดือนเท่านี้ไปนะครับอันนั้นเป็นโมเดลของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นดังนั้นพอมีคนไปทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันพี่ไม่แน่ใจโอเปอเรเตอร์มือถือมันก็จะแบบอ้าวแล้วฉันจะโมโนโพลีได้ยังไงฉันจะคอนโทรลได้ยังไงในเมื่อ OS มันฟรีไปแล้วครับก็อาจจะไม่สนใจคุณแอนดี้รูบินเองจริงก็ไปเที่ยวขายบริษัทให้กับหลายๆที่นะครับอันนี้ผมอ่านจากวายแมกกาซีนมากกว่าไม่ได้จากเรื่องนี้สุดท้ายแม้กระทั่งผมจำไม่ได้เป็นผู้บริหารของเกาหลีละ1ใน2รายใหญ่เนี่ยแบบดูถูกก็เลยว่าโอ้คุณผมคนผมเป็นพันเนี่ยทำให้ที่คุณทำอยู่8คนเนี่ยเรื่องอะไรเขาต้องมาง้อโปรเจกต์นี้ของคุณอันนี้รูบินก็เอาสุดท้ายโดนซื้อโดย Google ไปก็คือ2คนนั้นไม่เห็นแล้วก็ชอบใจตอนแรกตั้งใจจะไปขอทุนอย่างเดียวจะไปขอทุนทำอย่างเดียวคุยกันไปคุยกันมา2ผู้บริหารขอซื้อทั้งบริษัทซื้อทั้งบริษัทเลยครับแล้วก็เอาทีมงานของแอนดี้รูบินมาเป็นส่วนหนึ่งของ Google เข้าใจว่านี้เป็นบทตัวอย่างว่าซื้อมาแล้วคนยังอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีคือปกติเนี่ยบริษัทใหญ่พอซื้อบริษัทเล็กไปปุ๊บเนี่ยก็เอาแพทเทนต์ไปอะไรไปแต่เนื่องด้วยของนิสความไม่เหมือนกันของกรใหญ่องค์กรเล็กทำให้บริษัทเล็กส่วนใหญ่ก็ยกทีมกันลาออกแล้วก็บริษัทใหญ่ก็ได้แพทเทนต์หรือได้สิทธิบัตรหรือได้ซอฟต์แวร์หรือมาร์เก็ตแชร์ไปแต่คนไม่ได้อยู่ต่อแต่กรณีนี้นี่แอนดี้รูบินกับก็ยังอยู่ต่อยังอยู่ต่อครับนี่พอได้ OS ไปแล้วปุ๊บคำถามถัดมาคือกลับไปที่เดิมอ้าวได้ OS แล้วไงกูจะเข้าไปในตลาดโทรศัพท์มือถือได้ยังไงใช่ไหมครับทีนี้อย่างหนึ่งที่ Google ทำก็คือเรื่องของคลื่นความถี่ก็ไม่ความเอ้ยถ้างั้นเลยต้องบิดเพื่อให้เป็นผู้เล็กไม่แน่ใจเขาตั้งใจจะเป็นหรือเปล่านะใช่ครับเหมือนกับตอนเรื่องตอนนี้เนี่ยก็ผู้บริหารทั้ง3คนคือทั้งเซอร์เจย์บินแลลลี่เพจแล้วก็เอริกชมิดเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็มีความเห็นไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่
ดูเหมือนเอริกชมิดจะไม่ค่อยอยากเข้าดูไม่ค่อยอยากคอนเซอร์เวทีฟกว่าใช่ดูจะไม่ค่อยอยากเข้าแต่ดูเหมือน2ผู้ก่อตั้งนี่ดูเหมือนอยากจะได้ก็เลยแต่ไปมาพอตัวเลขประมูลนี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปประมูลเนี่ยก็คือว่าพอจริงๆแล้วคือมันมีคลื่นความถี่ที่อัพสำหรับใช้ขึ้นมาสู่การประมูลก็เลยกลัวว่าถ้าไม่มีใครประมูลเนี่ยมันจะเสร็จให้กับผู้บริหารรายใดรายหนึ่งแล้วถ้าจำไม่ผิดในขณะเดียวกันเขาก็กลัวว่าพอประมูลไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปที่ลูปเดิมความถี่นี้พอขึ้นมาให้ประมูลจะเข้าไปที่ลูปเดิมว่าคนที่ได้ไปก็จะทำเอ็กซ์คลูซีฟ Google ก็เลยทำโปรเจกต์หรือทำกระดาษเป็นเปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแล้วยื่นทาง FCC บอกว่าเฮ้ยความถี่นี้เนี่ยเมื่อคนประมูลแล้วคนจะเป็นอย่างนี้คือต้องเปิดให้คนอื่นสามารถเข้ามาเป็นเหมือนต้องไม่ใช่ตลาดปิดข้อตกลงกติกาที่ทำแล้วเสนอขึ้นไปสามารถขายโทรศัพท์ได้ในเงื่อนไขอะไรยังไงก็ว่าไปหมายถึงผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องปฏิบัติตามกฎกติการะยะกาประมาณนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันตัว FCC เองก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีคนประมูลหรอวะแล้ว Google ก็บอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจำไม่ผิด Google บอกว่าถ้าไม่ได้ Google จะเอาไปเองนะครับแล้วก็มีการเปิดประมูลขึ้นมาแล้วสุดท้าย Google เข้าไปประมูลแล้วก็กลายเป็นว่าบริษัทเองก็แบบต้องเซตทีมขึ้นมาเพื่อทำงานประมูลเลยมีการทำซิมูเลชันเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องประมูลแล้วนะจะต้องทำยังไงสเตจิ่งการประมูลต้องเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ค่าโน้ตจะบิดราคาเท่าไหร่ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่กลายเป็นพิเศษใหม่ขึ้นมาเลยมันเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมามันกลายเป็นโทรศัพท์มือถือไปเลยบริษัทหนึ่งจริงๆนะใช่ไหมแต่สุดท้ายก็แพ้ไปไม่ได้ไปแต่ว่าแต่ดูให้เห็นว่าโอ้โหมันเอ็กซ์ตรีมมากคือมันไม่ได้สนใจเลยนะอยากทำก็ทำเลยเออคือคนทำเสิร์ชจริงๆขนาดโทรศัพท์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นคนละเรื่องแหละแต่นี่แบบอยากทำไปเลยอยากทำเลยแล้วจะได้ติดประมูลทำไมนะจีจะบอกว่าอ๋อตัวเลขการประมูลถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วราคาที่เขาเสนอประมูลไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นบางตำแหน่งทศนิยมของตัวพายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใช่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 เหมือนกับมัน 4,000 ล้านอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็เอาไอ้ตัวเลขหลังเลข4อ่ะ 3.14 อ่ะแล้วก็เลข4อ่ะต่อไปข้างหลังนั่นเออให้เป็นเลขใครเป็นเลขบอกว่าเอาตัวเลขประมูลตัวเนี้ยเอาตัวเลขตัวเนี้ยไม่ได้สนใจว่ามันมาจากตัวเลขอะไรคาดการฝ่ายตรงข้ามว่ายังไงไม่สนใจเอาตัวเลขขี้เล่นมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ประมูลก็แม้พอประมูลเสร็จแล้วทุกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จก็คือความถี่ในย่านนี้ก็สามารถที่จะไม่แน่ใจว่าย่านนี้ให้บริการแล้วหรือยังนะครับผมก็จําไม่ได้แต่ว่าแต่คลอสนี้ก็ได้รับการบันทึกเข้าไปผู้ที่ได้ประมูลได้ถ้าจำผิดเคยเจียนทีหรือปะหรือบริษัทบริษัทอ๋อบริษัทขอโทษครับบริษัทได้ไปแล้วก็ไอข้อเสนอของ Google เนี่ยก็ติดไปกับการบริการประมูลครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าโทรศัพท์ของ Google เนี่ยมีไปให้ใครทำอะไรยังไงบ้างมีอะไรจะเสริมไหมเนี่ยในการของโทรศัพท์ Google ก็โมเดลของธุรกิจของ Google ที่เขาคิดว่าเขาอยากเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันเป็นตลาดที่กำลังโตแล้วก็มันค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าคือ Google เนี่ยเขามองว่าถ้าใครยิ่งใช้บริการของเขาเยอะเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่เขาจะทำรายได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจว่าใครจะผลิตโทรศัพท์ให้เขาบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ Android OS เมื่อนั้นคือเขามีโอกาสทำกำไรจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือทีนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอมาถึง Android ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมี conflict กับ interest แล้วเพราะว่าทางผู้บริหารหรือ CEO ของทาง Google คือ Eric Schmidt เนี่ยอยู่ในบอร์ดของ Apple ด้วยซึ่งตอนนั้น Apple ก็เริ่มจะทำ iPhone ใช่ครับแล้วก็จะรู้ตัวหลังพอ conflict มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย Eric Schmidt เลยลาออกครับลาออกจากบอร์ดของ Apple แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ซื้อ Android ไปปุ๊บเนี่ยตัว Android prototype Android ตอนครั้งแรกเนี่ยมันมี2อันอันนึงมันจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อซูเนอร์ตัวแรกชื่อซูเนอร์ซูเนอร์เนี่ยเป็นโทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาน่าจะคล้ายๆกับตัวไซคลิกตัวเดิมมีเป็นคีย์แพดมีเป็นเหมือนเป็นทัมคีย์บอร์ดนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือว่าดรีมเนี่ยเป็นของเด็กเล่นทำเล่นๆทอมันเป็นทัชสกรีนทำเล่นๆแต่หลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ทำโปรเจกต์นี้ไม่นานปรากฏว่า Apple launch iPhoneรุ่นแรกพอ launch iPhone ปุ๊บไอ้ Sooner forget about it ไม่เกิดเอาไอ้ Dream ขึ้นมาทำทัชอย่างเดียวเลยใช่ครับใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องมาด้วยทำให้ตัว
ัวสติฟจ็อบมาเห็นอ๋อใช่ใช่โปรโตไทป์ของตัว Android ได้ยินได้ยินมาว่าเฮ้ยมี Android มาสุดท้ายสติฟจ็อบหลังจากที่ได้ยินข่าวลือข่าวลือก็เลยขอดูขอดูขอดูแล้วปรากฏว่าให้ดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยโกรธมากโกรธกันเลยจากเมื่อก่อนเคยเชิญไปขึ้นเวที keynote เคยเชิญเอริกชมิดไปขึ้นเวทีหลังจากนั้นโกรธกันเลยหัวเสียมากเรื่องนี้แบบคือสติฟจ็อบรู้สึกเหมือนโดนหักหลังก็น่าเราอาจจะทำหน้าที่ในการเล่าได้ไม่สนุกนะเพราะว่ามันมีเรื่องของเกร็ดเล็กกับน้อยอยู่พอสมควรแต่ผมว่าโดยเนื้อหาของหนังสือสนุกมากนะครับมีเรื่องเล็กน้อยที่ผมคิดมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใครสนใจเรื่องการบริหารองค์กรใหญ่เนี่ยแบบเล็กๆ Google เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับอีกอันนึงที่เขาพูดถึงคือเรื่องของ YouTube นะครับแต่ก็หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของว่าบรรดาโปรเจกต์ต่างๆของ Google ได้ไปได้ยังไง YouTube ได้ไปได้ยังไง Google Maps หรือ Google Earth ได้มาได้ยังไงอันนึงเสียดายที่เขาไม่พูดถึงคือ SketchUp SketchUp ใช่ไหม SketchUp ไม่ได้ใช้พี่ใช้ SketchUp ก่อนที่ Google จะถูกซื้อจริงๆแล้วคือตอนนั้นทำหอพักที่ภูเก็ตแล้วก็เริ่มเขียนแบบเองแบบหอพักที่2แล้วก็ไปคุยกับสามเป็นนิกแต่เป็นนิกโอ้ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ได้ระดับนี้คุณลองใช้ SketchUp ดูก็ไปโหลด SketchUp มาลองดูอาทิตย์ถัดมาอาทิตย์เดียวเองนะอาทิตย์ถัดมา Google ซื้อ SketchUp โอ้เราถึงเราอินเทรนด์มากเลยแต่ซอฟต์แวร์มันดีจริงๆถ้าเกิดใครใช้ใครไม่เคยใช้ SketchUp ใช้ในการดราฟต์วาดภาพวาดภาพไม่ใช่แบบ Photoshop นะครับวาดภาพแบบ isometric perspective วาดภาพก่อสร้างถ้าเกิดเป็นโมเดลใช้ต้องการจะสร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี้ยต้องการภาพเป็น drawing เพื่อไปทำเป็นโครงเหล็กอะไรขึ้นมาอันนี้ทำได้ดีหรือแม้กระทั่งสร้างบ้านครับพอ Google เข้ามาแล้วหลังจากนั้นเขาพูดถึงว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ antitrust เรื่องของตอนนั้นคือตอนที่บริษัทเริ่มใหญ่ขึ้นละกลายเป็นยักษ์ใหญ่แทนที่จะเป็นบริษัทขนาดเล็กเริ่มไม่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเล็กๆก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นบริษัทเล็กๆเป็นกลุ่มคนที่แบบตั้งใจจะทำเรื่องอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้กับชาวโลกได้ใช้อะไรอย่างนี้กลายเป็นบริษัทใหญ่ที่ดูเหมือนกำลังจะครองโลกหรือเปล่าเริ่มรู้มีคนเริ่มไม่ไว้ใจนะบทหลังๆจะเป็นว่าอะไรที่เป็นลบๆของ Google หรือว่ามีอะไรที่มันเป็น question mark เนี่ยเขาจะมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วบทใหญ่บทหนึ่งบทใหญ่เลยนะคือ China จีนคือจีนGoogle กับเมืองจีนนี่เป็นบทใหญ่บทหนึ่งเลยเริ่มตั้งแต่ว่า Google ตอนแรกที่คิดจะเข้าไปเมืองจีนเข้าไปทำยังไงเลือกเมืองยังไงแม้กระทั่ง Head of Google China เนี่ยก็ได้มาจากMicrosoft ได้มาจาก Microsoft ก็ชื่อคุณไคฟูลีใน Audible ไคฟูลีแต่พี่ไม่รู้ว่าภาษาจีนจริงๆมันอ่านยังไงก็แม้แต่คุณไคฟูลีนี่เท่าที่อ่านจากในหนังสือเนี่ยเหมือนกับเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นไอโอเป็นไอดอลเป็นโรโมเดลของคนจีนที่แบบอยู่ในสาย IT เออคือบ้านเราเนี่ยอาจจะบอกไม่แน่ใจคุณปรเมศวินสิริหรือว่าคุณภาวุฒเป็นไอดอลแต่มันเป็นไอดอลในแง่ก็เป็นธุรกิจก็ป่ะเป็นที่จะเป็นกีกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแต่ถ้าเกิดในสายของ IT นึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงความดังหรือความชื่นชมนึกภาพตันภาสกรนาทีนึกภาพประมาณอย่างนั้นแหละคือไคฟูรีมันอยู่ประมาณอย่างนั้นแหละแล้วก็ไคฟูรีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรที่จบจากประเทศจีนแล้วไปทำงานที่อเมริกาจากอเมริกาครบเสร็จไปทำงานใน Apple แล้วก็มีส่วนในการดีไซน์อะไรสักอย่างแต่ว่าเขาไปอยู่ใน Apple ในช่วงที่สตีฟจ็อบไม่อยู่นะครับเป็นผลงานของเขาในช่วงที่สตีฟจ็อบไม่อยู่พี่นึกไม่ออกไม่รู้ปุ๊บนึกเป็นไอเบอรี่หรืออะไรพวกอย่างนั้นไม่แน่ใจมันช่วงนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าแล้วพอเขาออกมาปุ๊บเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็กลับเข้ามาแล้วเขาก็อยู่ใน Microsoft ก็ซื้อตัวคนคนนี้ไปแล้วก็เขาก็ไปทำ Microsoft ในจีนใช่เป็น Research Lab เป็น Research Lab ที่ไปตั้งในจีนแล้วประสบความสำเร็จมากแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับมาอยู่ในอเมริกาในอเมริกาปุ๊บแล้วพอเขาได้ยินข่าวว่า Google จะเข้าไปเมืองจีนเนี่ยเขาเมลไปหาไม่รู้คนไหนอ่ะบอกว่าเขาสนใจงานนี้แล้วสุดท้าย Google ก็เลยรับคนไคฟูรีเนี่ยเข้ามาโดยที่เข้ามาก็ไม่ใช่เข้ามาง่ายๆยังมีคดีฟ้องร้องกันอีกเพราะกับคุณออกจาก Microsoft แล้วคุณไปเข้ากับ Google แล้วคุณไปเมืองจีนอีกเอาความลับบริษัทไปด้วยหรือเปล่าก็มีการทะเลาะถกเถียงกันก็อยู่ในระดับนึงสุดท้ายก็เข้ามาทำงานใน Google แล้วก็ไปทำงานที่ประเทศจีนนะครับก็พอไปทำงานประเทศจีนปุ๊บไปตั้งบริษัทประเทศจีนปุ๊บเนี่ยก็พบว่าโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆประเทศจีนมีเรื่องของการเซ็นเซอร์
ผลที่ได้ออกมาคุณก็เป็นเด็กนักเรียนดีคุณเป็นคุณต้องเป็นเด็กดีในสายตาของรัฐบาลจีนคุณถึงจะประกอบธุรกิจในจีนได้แล้วก็เขาสั่งให้เซ็นเซอร์นี้คุณก็ต้องไปเซ็นเซอร์ตามนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ Google ทำคือเขาสั่งให้คุณเป็นเซ็นเซอร์10อย่างไปตู้อาจจะทำ10อย่างแต่ Google อาจจะทำแค่7แล้วบอกว่ากูทำให้มึงตั้ง7แล้วอีก3ช่างกูเหอะก็แบบพยายามดื้อคือ Google จะให้ความสำคัญกับเรื่องของเสรีภาพของข้อมูลมากกว่าไม่ค่อยอยากเซ็นเซอร์ตัวเองเท่าไหร่รู้สึกคือเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นคอนฟลิกต์มากถ้าเล่าในหนังสือนี้เป็นเรื่องของคอนฟลิกต์มากว่า Google รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจในการที่จะเซ็นเซอร์ข้อมูลแล้วก็มีการทั้งยกตัวอย่างบอกว่ามีการพูดว่าไปเสิร์ชหน้าอกผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมหรือสักอย่างแล้วก็แบบมันก็มีรูปหน้าอกผู้หญิงโผล่ขึ้นมาใน Google Image หรือสักอย่างเนี่ยแล้วพนักงานจีนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันผิด Google บอกว่าก็อัลกอริทึมมันคิดอย่างนั้นก็มันเป็นมันคือมันก็เป็นอันที่เจอได้จากอัลกอริทึมของ Google มันคิดกันคนละแบบเลยใช่ครับสุดท้ายกูมีเรื่องนี้อะไรอันนึงอีกลงท้ายด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องของ Securityคือมันมีการพบว่ามันมีทั้ง Google ในสหรัฐอเมริกาเองก็พบว่ามีการแฮกข้อมูลเข้ามาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ใน IP address ที่ดูแปลกๆแล้วมีหนำซ้ำที่เขาเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นบรรดาพวกนักต่อสู้ทางด้านสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนของจีนครับเป็นข้อมูลส่วนที่ถูกแฮกเป็นข้อมูลอีเมลข้อมูลที่อยู่ใน Gmail ใช่แล้วก็คือด้วยวิธีไหนคือ Google เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของsecurity ค่อนข้างเยอะพอถึงตอนนั้นคือเขา trace back กลับไปเนี่ยปรากฏว่าเขาสงสัยรัฐบาลก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายละตอนนั้นสุดท้ายก็เลยอ๋อแล้วใครฟูลีเองก็ตัดสินใจลาออกด้วยลาออกแต่ลาออกก็ไม่ได้ไปออกไปคู่แข่งแล้วเลยคือรวยแล้วได้เงินมหาศาลแล้วก็กลายไปทำเป็น venture cap หรือไปทำอะไรที่เป็น incubator ในเมืองจีนเพื่อให้กลับไปช่วยในประเทศบ้านของตัวเองอ่ะก็คือไม่ได้กลับไปอเมริกาไปมา Google ก็เลยลาออกแล้วก็ถอนตัวจากเมืองจีนปิดระยะไปอยู่ฮ่องกงกรณีศึกษาอันนึงของ Google ในประเทศจีนที่น่าสนใจก็คือว่าตัวคำขวัญของบริษัทที่บอกว่า Don't be evil ที่บอกว่าจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายอะไรประมาณนี้ปรากฏว่ามันพอมาเจอกับวัฒนธรรมแบบเอเชียบางอย่างมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันเป็นความเห็นที่ไม่เหมือนกันเขายกตัวอย่างเรื่องของพนักงานใน Google ในจีนคนหนึ่งที่อยู่ในพาร์ทที่ทำหน้าที่ติดต่อกับรัฐบาลจีนติดต่อกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลจีนแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพนักงานคนนี้ก็เอา iPod ไปให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลจีนคือถ้าในมุมมองของคนเอเชียดูมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่แบบเอาของไปให้ผู้ใหญ่ให้ลูกค้าใช่เอาให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากลายเป็นว่า Google มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบผิดจริยธรรมโดนไล่ออกเลยโดนไล่ออก Vice President โดนไล่ออกใช่แล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าขวัญกำลังใจของ Google ในจีนตกลงไปอีกช่วงนั้นก็ตกลงไปมากกว่าเดิมอีกก็เป็นคือตอนที่อ่านบทนี้ทั้งหมดเนี่ยมีความรู้สึกว่ามองภาพจากด้านในเนี่ยดูแล้วมันโอ้โหมันระส่ำระสายจริงๆนะใช่ครับการที่ Google ไปอยู่เมืองจีนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่เราคิดนะเออมันมีเรื่องอะไรแบบแปลกๆเยอะไปหมดเลยสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่ถอยออกฟังเส้นสุดท้ายก็คือเรื่องของ security ที่มีการแฮกเข้ามาจากเมืองจีนก็อย่าอยู่เมืองจีนเลยออกมาเลยดีกว่านะครับถึงทุกวันนี้ก็ Google มี market share อยู่ที่เมืองจีนอยู่ประมาณสัก 67% ในการที่ไปดูอยู่ประมาณสัก 79% นะครับสูงมากน่าจะตอนท้ายแล้วบทท้ายๆของหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงว่า Google ไม่ได้ทำทุกอย่างประสบความสำเร็จไอ้ที่ทำไปแล้วก็ fail ไปยกตัวอย่างอาจจะบอกไม่ fail ก็ได้อย่าง YouTube Google Video มีมาตั้งนานไม่รู้มีมานานหรือเปล่าเขามี YouTube Google ก็มี Google Video สุดท้ายก็ไม่มีใครใช้แต่ก็ไปซื้อ YouTube มานะครับหรืออย่าง Orkut เนี่ยเป็นความพยายามทำโซเชียลมีเดียของซีรีส์ที่เป็นโปรเจกต์ 20%ใช่ครับแล้วโอคุดนี่เป็นชื่อพนักงานคนหนึ่งเป็นชื่อพนักงานคนที่คิดเรื่องนี้แหละแล้วเขาก็ทำ 20% เขาทำโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาขึ้นมาแล้วเขาพยายามจะตั้งชื่อสักอย่างแล้วก็แบบไปมากลายเป็นชื่อเขาได้ไงได้ชื่อตัวเขาเองเป็นชื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้ขึ้นมาแล้วทางบริษัทก็
สนับสนุนให้ลองทำดูสปินออฟออกมาปรากฏว่าออคุดเนี่ยได้ความสำเร็จในบางถิ่นในนี้ขนาดบราซิลกับอินเดียนะที่เหลือไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่สำเร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสเตเบิลของระบบด้วยล่มบ่อยอะไรบ่อยคนก็เลยหายไม่ประสบความสำเร็จอีกอันนึงที่ดูน่าสนใจคือการที่เข้าไปซื้อบริษัท Dodgeball ซึ่งมีในนี้จริงๆว่าเขียนว่าคล้ายๆกับ Twitter นะครับแต่ Dodgeball เนี่ยถ้าจำไม่ผิดในหนังสือเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาอยู่ในนิวยอร์กในขณะที่ Google เนี่ยมันอยู่ทางฝั่งแคลิฟอร์เนียคือพอไปซื้อบริษัทนี้แล้วปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจซื้อแบบแล้วไม่ได้ไปสนใจจะดูแลเขาอะในขณะที่ Dodgeball มีแนวคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอย่างนั้นสิน่าจะทำอย่างนี้สิแล้วพอยิ่งคุยไป Twitter ก็โตขึ้นสุดท้ายผู้บริหาร Dodgeball คุณครอลลี่เนี่ยก็ลาออกทนไม่ไหวแล้วคือซื้อบริษัทเข้ามาแล้วแม่ก็ทำอะไรสักอย่างก็ลาออกแล้วเขาก็ไปตั้งบริษัทที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ในนาม Foursquare พี่ไม่รู้ Foursquare มันสุขความสำเร็จหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆมันไปที่ไกลกว่าสมัยรู้สึกว่าผู้เล่นจะซ้ำๆหน้ากันนิดนึง แล้วก็พูดถึงโปรเจกต์หลายๆอย่าง Buzz นะครับพูดถึง Wave Social เป็นความพยายามที่จะทำ Social Networkหลายครั้งของ Google พยายามจะสร้างความแตกต่างของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็แต่ละครั้งมันก็มีอุปสรรคทำให้เกิดมีอันเป็นไปทุกทีในขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าจริงๆใน Google เองก็มีโปรเจกต์ลับๆเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างหนึ่งของโปรเจกต์ลับๆที่หลุดออกมาคือ Google Car Driverless Car คือรถที่สามารถขับด้วยตัวเองโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมได้โดยที่ไม่ต้องมีคนบังคับนะครับ Google ทดลองไปเป็นเดือนเข้าใจว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งหมดเข้าใจว่า2เดือนประสบอุบัติเหตุครั้งเดียวเลยคือที่4แยกแห่งหนึ่งมีคนอื่นมาชนคือมีคนอื่นมาชนเออแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสื่อจะพูดว่าโปรเจกต์นี้จริงๆไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะออกมาแต่บังเอิญนักข่าวไปได้ข่าวก็เลยไปทำข่าวนี่ Google ไม่ต้องใจได้ตรงนี้เป็นโปรเจกต์ลับไม่ใช่โปรเจกต์ลับเป็นโปรเจกต์อันหนึ่งในหลายๆโปรเจกต์ของ Google เท่านั้นเองครับในหนังสือเล่มนี้เองตอนท้ายก็พูดถึงว่าก็สรุปให้ฟังว่า Google ก็ยังมีความพยายามหลายๆอย่างอยู่ที่มันกลับมาที่ข้อสงสัยที่ทุกคนพูดคือ Google คือ one trick pony หรือว่า Google เล่นเป็นอยู่อย่างเดียวคือ search ที่ทำอย่างอื่นแล้วไม่ค่อยไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เงิน research อันเดียวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในปัจจุบันบริษัทที่ไล่ตามมาข้างหลังอย่าง Facebook เนี่ยก็เข้ามาใกล้มากถึงแม้ว่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งซึ่งแล้ว Google ก็พยายามจะทำเข้าไปในตลาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแล้วก็สุดท้ายในหนังสือก็พูดถึงว่าโปรเจกต์ใหม่ที่จะทำออกมาเพื่อแข่งกับ Facebook ก็รอดูอยู่เป็นไลน์โดยโปรเจกต์นี้ชื่อว่า Google ไม่ก็คือ Plus เนี่ยออกมาเป็น Plus แต่รู้สึกชื่อโปรเจกต์มันจะเป็นอะไร Ocean สักอย่างอ๋อจำไม่ได้แล้วมันมีชื่อของมันอยู่ตอนหน้าจะเป็น Plusแล้วก็ในพาร์ทที่เป็นออดิโอบุ๊กเนี่ยตัวในออดิโอบุ๊กที่ฝั่ง Audible เนี่ยหนังสือมันจบประมาณนี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่ในออดิโอบุ๊กเนี่ยมันจะมีการสัมภาษณ์ระหว่างเซเว่นเลวี่เนี่ยสัมภาษณ์เอาไปสัมภาษณ์สดเรียกว่าสดไหมสดไหมมันก็สัมภาษณ์ธรรมดาหนึ่งอ่ะสัมภาษณ์เป็นบทสัมภาษณ์เลยเป็นบทสัมภาษณ์เลยเป็นเสียงสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าเกี่ยวกับว่าคุณผู้หญิงจำชื่อไม่ได้คือแซนเบิร์กหรือเปล่าไม่รู้มีผู้หญิง2คนคนนึงอยู่ Google เมื่อก่อนอยู่ Google ทั้งคู่แต่คนนึงย้ายไปอยู่ Facebook แล้วอีกคนนึงอยู่ใน Google อยู่ก็ให้สัมภาษณ์จริงผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่ไปทัวร์ในอินเดียด้วยเนี่ยตอนเปิดเรื่องเล่มแรกผู้หญิงคนนี้ก็ไปด้วยก็คุยกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงเขามอง Google เป็นยังไง Seven Levy ก็ให้ความเห็นว่าเขามอง Google แล้วเป็นอย่างไรบ้างสนุกนะครับหนังสือเล่มนี้โดยรวมสนุกอ่านก็ไม่ยากภาษาก็ง่ายรายละเอียดดีแล้วก็ให้มุมมอง Googleทั้งด้านจะบอกว่าด้านลบมีไหมก็น้อยด้านบวกจะค่อนข้างเยอะแล้วจะรู้สึกดีกับ Google เป็นมุมมองของคนที่เหมือนกับมุมมองมาจากภายในของ Google แล้วก็ให้ความเห็นว่า Google มาถึงตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ให้ความเห็นว่าไอ้สิ่งที่ Google พลาดหรือไม่พลาดเนี่ยเป็นเพราะอะไรในมุมมองของเขานะครับเป็นหนังสือดีเล่มนึงที่แนะนำให้อ่านของปี2554อ่านง่ายผมไม่รู้มีใครแปลป่ะนะแต่จะอ่านเองก็ไม่ได้ยากนะครับภาษาก็ใช่ไหมใช่ไม่ยากครับไม่ยากจีใช้เวลาอ่านประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับถ้าฟังออเดอร์บุ๊กก็อยู่ที่ประมาณ16นาทีเอ้ย16ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็มีอะไรเพิ่มไหมก็คิดว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มนึงแล้วก็ทำให้เรามองเห็น Google ชัดขึ้นว่าจริงๆแล้ว Google ที่เราเห็นเป็นหน้า
ว็บเสิร์ชที่มันดูล้นๆเนี่ยข้างในมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไม Google ถึงทำเรื่องต่างๆออกมาเป็นแบบนี้เป็นสเต็ปให้เราเห็นว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เราได้ใช้กันทุกวันนี้มันเกิดมาจากอะไรบ้างก็ปีนี้นะครับมีหนังสือออกมา 2-3 เล่มที่น่าสนใจอันนึงคือ The Master Switch ของคุณทิมบูแต่อันนั้นภาษาค่อนข้างยากอันนั้นเป็นที่มาที่ไปของตลาดโทรคมนาคมแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ในจุดนี้ปัจจุบันได้ Interplex ก็เป็นหนังสือเล่มดีเล่มหนึ่งแล้วในแง่ธุรกิจอีกเล่มหนึ่งก็ Onwards ของ Howard Schultz อันนั้นเรื่องตาบักก็แนะนำให้อ่านผมคิดว่ายังมีขายอยู่ตามเยอะแยะเลยทั้งสื่อทั้งเอเชียบุ๊กทั้งคินโนคุริยะนี่มีหมดอ่ะมีครับนะครับอ่ะมีอะไรจะเพิ่มไหมมีอะไรที่พี่ควรจะพูดแต่ไม่ได้พูดไหมก็น่าจะโอเคนะ Google Book Project เรื่องสแกนหนังสือนี่เป็นนี่เรื่องใหญ่นะคือดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ Google Book มีใครจำได้ไหม Google Book คือความพยายามของ Google ที่เอาหนังสือทั้งหมดในโลกเอ๊ะจะบอกเลยการเสิร์ชเนี่ยเขาต้องการเสิร์ชให้ไปในหนังสือด้วยประโยคเนี้ยเคยอยู่หนังสือเล่มเนี้ยก็เสิร์ชไปยังไงก็ให้เจอมันก็เลยกลายว่าเอ๊ะงั้นเราต้องมาสแกนหนังสือมาเก็บไว้ด้วยหรือเปล่าแล้วไอเดียก็คือว่าอยากจะให้โลกนี้เขาต้องการ organize mission ของบริษัทเขาอะของ Google คือบอกว่าให้ information มันถูกเข้าถึงได้ง่ายที่สุดโดยจำนวนคนมากที่สุดก็คือเนี่ยแหละใช้เว็บเป็นสื่อเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทีที่สามารถจะเอาไปทำให้เป็นรูปแบบของดิจิตอลแล้วให้คนเข้าถึงได้เนี่ยเขาอยากจะทำก็ทาง Google เขาก็เลยไปทำโปรเจกต์ Google Book ก็คือไปสแกนหนังสือแล้วก็ไปสแกนหลายๆเล่มหลายๆเล่มสุดท้ายแต่มันเจอโอ้โหต่อต้านเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อให้เป็นหนังสือที่หมดลิขสิทธิ์แล้วนะครับไม่มีใครพิมพ์แล้วไม่มีแล้วหาซื้อก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็ยังมีคนบอกว่า Google มีสิทธิ์อะไรมาทำเรื่องอย่างนี้เรื่องทำไมต้องให้ Google ทำให้คนอื่นทำดีกว่ามั้ยเขากลัวว่า Google จะใหญ่เกินไปหรือว่านี่ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆใครสักคนจะลุกขึ้นมาทำได้นะครับมองกันว่า Google เนี่ยเป็นองค์กรที่เลวร้ายแหละก็คือใช่เหมือนดูอีวิลเลยงานนี้บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกๆที่ Google มีความรู้สึกว่าเรามาใหญ่แล้วเราถูกมองว่าเราคือองค์กรใหญ่แล้วถ้าคุณเป็นองค์กรเล็กไม่มีใครรู้จักคุณมาทำแบบนี้เนี่ยคุณจะได้รับการโจมตีน้อยกว่านี้หลายเท่าแต่พอเป็น Google พบคุณทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อก็ดูแล้วถ้าในหนังสือนะครับเนื่องจากว่ามีการเล่าจากฝั่ง Google ก็จะเห็นเลยว่า intention ของการทำดีมากใช่ไม่ต้องการให้ความมูลหรือสูญหายไปจากโลกสแกนทำให้ข้อมูลที่เอาพิมพ์ไปแล้วไม่มีใครพิมพ์แล้วก็ยังสามารถ search หาเจอได้ผ่านทาง Google แล้วก็แต่มุมมองที่ต้องที่ได้รับการโจมตีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักกฎหมายผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ก็โจมตีไม่ยอมนะครับบทนี้พูดถึงก็เยอะเหมือนกันนะใช่น่าสนใจตรงที่ว่าคือโปรเจกต์นี้ถ้าให้คนภายนอกมองเข้ามาอาจจะมองว่าสแกนหนังสือห้องสมุดจะเป็นไปได้ยังไงทำกี่ปีจะเสร็จแต่ทำไปได้เยอะเลยนะทำไปได้เยอะมากแต่ว่า Google กล้าลองทำกล้าลองทำทั้งห้องสมุดครับด้วยความอยากทำนี่เป็นหนึ่งในเลยที่เกือบลืมเล่าให้ฟังมีเยอะมากนะครับในหนังสือแล้วก็แนะนำให้ไปอ่านกัน okay. สำหรับช่างคุยตอน209คงมีประมาณเท่านี้มั้งได้เวลาสมควรละชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่า หวังว่าคงไม่เบื่อจนเกินแน่ไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็เราเจอหนังสือที่เราชอบเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหนังสือมันดีน่าอ่านยังไงเดี๋ยวก็ถ้ามีฟีดแบคไงก็มาที่ผมนะครับที่ twitter.com/changkui หรือมาที่ twitter.com/cybernavb นะครับหรือเมลมานะครับพี่ภาสกร pawsakorn@changkui.com มีหลายๆคนก็บอกเหมือนกันว่าไม่ชอบ Twitter ก็เมลชอบเมลก็เมลครับยังไงก็ได้ครับสำหรับช่างคุยตอนนี้คงมีเท่านี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ